สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวดราม่าต่อเนื่องพิมพ์ริพายทำแบบนี้กับหมอของขวัญชาวเน็ตแห่แบนสำหรับประเด็นที่ยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้ยังคงหนีไม่พ้นกรณีของพิมพ์ริพายที่โดนหมอปลอมหลอกมาทำงานในคลินิกเสริมความงามของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเรื่องนี้ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องก็มาจากความเคลื่อนไหวของพิมพ์ริพายเองซึ่งล่าสุดเธอได้แสดงการกระทําที่ชาวเน็ตรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนักจนบางคนถึงขั้นแสดงเจตนารมณ์ว่าจะแบนไม่ซื้อของของพิมพ์ริพายอีกต่อไปเรื่องของเรื่องก็คือในก่อนหน้านี้หมอของขวัญได้ออกมาให้คําแนะนําผ่านไลฟ์สดกับพิมพ์ริพายในการทําคลินิกเสริมความงามอย่างถูกต้องเนื่องจากหมอของขวัญอยู่ในแวดวงนี้มานานมากๆหลังจากนั้นพิมพ์ริพายก็ได้ต่อสายตรงไปพูดคุยกับหมอของขวัญทันทีหลังจากที่มีการให้คำแนะนำผ่านสื่อด้วยหมอของขวัญก็ยังได้ออกมาชื่นชมพิมพ์ริพายในทวิตเตอร์ส่วนตัวของตัวเองในทำนองว่าอีกฝ่ายคุยน่ารักมากไม่โกรธตนเลยที่พูดถึงแถมยังขอบคุณตนอีกด้วยพร้อมยังขอนัดตนเลี้ยงข้าวแต่ผ่านไปไม่ถึง10ชั่วโมงหมอของขวัญก็ได้ทวีตสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยพอใจว่าสะอึกนิดนึงสาเหตุก็มาจากการที่พิมพ์ริพายนั้นได้ไลฟ์สดใน Facebook ของตัวเองพร้อมกับพูดถึงหมอของขวัญที่ไม่ค่อยดีนักมีการใช้สรรพนามเรียกหมอขึ้นต้นด้วยว่าอีทำเอาชาวเน็ตเป็นงงว่าทำไมต่อหน้าคุยกับอีกฝ่ายดีมากๆแต่พอรับหลังกลับพูดจาถึงอีกฝ่ายไม่ดีเลยงานนี้ชาวเน็ตไม่ทนแห่ทวิตถึงเหตุการณ์นี้รัวๆอย่างร้อนแรงอาทิทำไมเราต้องเรียกใครด้วยอีขึ้นต้นอ่ะเขาไปสนิทกันตอนไหนหมอไม่น่าลดตัวเลยบางคอมเมนต์บอกว่าโทรขอเลี้ยงข้าวเขาตกเย็นมาไลฟ์สดปากแจ๋วกับติ่งเรศนางเป็นคนหยาบคายนางบอกตลอดว่าไม่ได้แต่ฉันไม่ซื้อไอเดียนี้บางคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณและขอโทษเขาแต่เรียกเขาว่าอีอะไรอะงงแล้วหมอที่เสียหายเมื่อไหร่จะติดต่อเขาไปชดเชยค่าเสียหายให้เขาอะหมอของขวัญคือคนนอกเรื่องเลยนะแกลำดับความสำคัญผิดหรือเปล่าบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเรื่องนางด่าทักษิณให้อภัยเพราะคิดว่านางกลัวคนแกล้งแต่พูดว่าอีกับหมอของขวัญและทำหน้ากวนในไลฟ์สดไม่โอเคมากเฟลแทนหมอดูเขาหวังดีด้วยนะนี่ก็ชอบพิมรี่แต่เห็นในไลฟ์สดแล้วเซ็งเป็นต้นค่ะและถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยหรือทักทายกันได้นะคะสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ